คุณผู้ชมคะเราไปต่อกันที่ข่าวของตลกชื่อดังนะคะพี่หม่ำจกมกค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงแทนพี่โหน่งช้าช้านะคะหลังโดนดราม่าหนักค่ะว่าพี่โหน่งเนี่ยเขาได้ไปลวนลามนะคะแขกรับเชิญผู้หญิงในรายการค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์นะคะหลังมีการเผยแพร่ภาพและคลิปรายการหนึ่งซึ่งโหน่งช้าช้าได้มีการกอดแล้วก็ซุกหน้าแถวคอของหญิงสาวที่เป็นแขกรับเชิญนะคะจนทำให้ชาวเน็ตพากันวิพากษ์วิจารณ์ว่าโหน่งทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อเข้าข่ายคุกคามทางเพศค่ะแต่คาดว่าที่ไม่มีใครกล้าเตือนก็น่าจะเป็นเพราะว่าพี่โหน่งเขาเป็นตลกรุ่นใหญ่คนก็เลยเกรงใจนะคะล่าสุดเมื่อพี่หม่ำจกมกออกงานก็ได้ถือโอกาสชี้แจงถึงดราม่าของโหน่งค่ะว่าเรื่องอย่างนี้แล้วแต่คนมองแต่ด้วยความที่โหน่งเป็นคนเฮฮาก็เลยเล่นอะไรตามประสาเขาเชื่อว่าใจก็ไม่ได้คิดอะไรก่อนเล่นก็ได้มีการขออนุญาตและขอโทษอยู่แล้วจึงคาดไม่ถึงว่าจะกลายเป็นดราม่าไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะคุณโหน่งเขาเป็นอะไรนั่นนะเขาก็เป็นคนถ้าเมียผมก็เล่นนะปกติของมันก็กอดมันก็หอมตามภาษามันนั่นแหละคือแล้วแต่คนจะคิดอ่ะก็ไอ้ส้มก็หนักไม่ใช่ไอ้ส้มก็เล่นมันก็เล่นแบบตามภาษามันแหละที่จริงผมว่าถ้าถามว่ามันใช่ไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้บางทีก็อาจจะแฟนๆขับเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบผมก็ว่าแต่นิสัยมันไม่ได้มีอะไรครับเขาก็ต้องขออนุญาตกันก่อนอยู่แล้วมันก็มีแค่แล้วแต่ต่างคนต่างคิดแต่ก็ต่างมุมมองแต่ผมว่าใจหนองไม่มีอะไรผมว่าต่างมุมมองใครก็คิดไปอีกแบบคนนั้นคิดไปอีกแบบนึงแต่ไม่เป็นไรครับขอโทษเขาเพลินก็ได้เราคนไทยด้วยกันนักแสดงด้วยกันก็ต่อไปก็อย่าไปเล่น